สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่เจียวกะเพราหมูสับสูตรครัวสนามบอกเลยว่าเป็นเมนูกับข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีความอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาซอยกระเทียมกันให้ละเอียดเลยครับกระเทียมจีน5กีบและตามด้วยพริกจินดาแดงเขียว7เม็ดซอยให้ละเอียดเลยครับซอยพริกกระเทียมเสร็จแล้วนะครับไปทำขั้นตอนการปรุงไข่กันเลยครับไข่ไก่5ฟองนำพริกกระเทียมของเรานะครับที่เราซอยไว้นะครับมาใส่ลงไปเลยครับและตามด้วยหมูสับ50กรัมใส่ลงไปเลยครับผงปรุงรสเสร็จ1ส่วน4ช้อนชาน้ำตาลทรายครึ่งช้อนชาซีอิ๊วขาวครึ่งช้อนโต๊ะซอสปรุงรสครึ่งช้อนโต๊ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะแล้วก็ตีไข่เข้ากันนะครับคนให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับเพื่อนเมื่อเราตีไข่เข้ากันนะครับตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะให้ผสมกับน้ำเย็นจัดนะครับ1ช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันเลยครับคนแป้งทอดกรอบเข้ากันดีนะครับใส่ลงไปในไข่ของเราเลยครับแล้วก็ให้เราใส่ใบกะเพราลงไป2กำมือนะครับหรือตามชอบได้เลยนะครับแล้วก็ให้เราคนไข่เข้ากันนะครับคนเข้ากันดีนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทอดไข่เจียวกะเพราหมูสับกันเลยครับเราจะทอดไข่ของเราด้วยไฟกลางนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับร้อนให้น้ำมันร้อนก่อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วก็ให้เราใส่ไข่ลงไปทอดได้เลยนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนแล้วนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใส่ไข่ของเราลงไปทอดเลยครับเราจะทอดไข่เจียวกะเพราหมูสับของเราให้สุกเหลืองกรอบทั้งสองด้านเลยนะครับให้เรารอฝั่งหนึ่งให้สุกก่อนนะครับแล้วก็ให้เราพลิกด้านนะครับพลิกไปพลิกมาจนเขาสุกทั้งสองด้านนะครับเพื่อนๆแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยครับเดี๋ยวเราทอดไข่ของเราให้เสร็จเลยครับก็เสร็จแล้วครับเมนูไข่เจียวกะเพราหมูสับสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายนะครับก็จะมีความกรอบอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้